ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็มาถึงทางเข้าของนิทรรศการ NASA Human Adventure ที่ชิบะประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับตื่นเต้นมากๆเลยแน่นอนผมมาวันนี้ผมไม่ได้มาเดินดูคนเดียวแน่นอนเพราะว่าผมก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมมากับทัวร์ไกด์กิตติมศักดิ์ของผมคุณอเล็กซี่พาโล่ Exhibition Manager ของนิทรรศการในวันนี้ Hello Alexey Hello My name is Ed Nice to meet you Nice to meet you I'm really excited about this tourThis is such a special opportunity. คุณอเล็กซี่เนี่ยนะครับเป็น Exhibition Manager และวันนี้ก็คือลงมาเป็นทัวร์ไกด์กิตติมศักดิ์ให้กับรายการเราโดยเฉพาะนะครับถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมาก Thank you so much for being our honorary tour guide. You're welcome and thank you for coming. This exhibition is a story about human space flight. คุณอเล็กซี่บอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะได้เห็นนะฮะที่ Exhibition นี้ก็คือวิวัฒนาการด้านอวกาศของมนุษย์เรานะครับที่ผ่านมาเราค้นพบอะไรบ้างแล้วก็พัฒนากันมาถึงขนาดไหนนะครับรวมถึงในอนาคตเราจะได้เห็นอะไรนอกจากนี้แล้วเราจะได้ไปดูด้วยนะครับว่านักบินอวกาศเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงอยู่ข้างนอกโลกเขากินเขานอนเขาอะไรกันยังไงเราจะได้เห็นทั้งหมดในเอ็กซิบิชันนี้แต่ก่อนอื่นมาดูนี่กันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับ let's take a look at this first this tell me what it is this is a Saturn V rocketนี่คือ Saturn V นะครับใช้สำหรับการส่งยานอพอลโลไปที่ดวงจันทร์นะครับแล้วก็คุณอเล็กซี่ก็บอกว่าทางเดินที่เราจะเดินเข้าไปใน exhibition เนี่ยเลยนะฮะเป็นการจำลองครับบรรยากาศตรงส่วนนี้ฮะคุณผู้ชมครับส่วนบันไดสีแดงๆนี่นะครับที่นักบินอวกาศเขาใช้เดินเข้าไปในยาน Saturn V เลยฉะนั้นวันนี้ตอนที่เราเดินเข้าไปใน exhibition แห่งนี้ก็คือจะเหมือนกับว่าเราเป็นนักบินอวกาศที่เดินเข้าไปในตัวกระสวยตัวนี้เลยอ่ะไปเดินกันเลยครับNow we're about to go into the spacecraft on our pathway here. But you actually said that this pathway is high, right? This is very high. This is 110 meters high. ครับอันนี้เป็นจำลองนะครับสำหรับทางที่จะเดินเข้าไปในกระสวยอวกาศแต่ว่าความจริงเนี่ยสูง110เมตรนะครับอ่ะไปต่อกันเลยครับไม่ธรรมดานะครับได้เหมือนเข้ายานอวกาศจริงๆแล้ว